7:38 นะครับเข้าสู่ช่วงเปิดประเด็นวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของไมโครพลาสติกครับหรือว่าเศษพลาสติกชิ้นเล็กๆนะครับที่ปะปนอยู่ในท้องทะเลแล้วก็บางส่วนเข้าไปอยู่ในท้องของสัตว์ทะเลบางชนิดเพราะว่ามันเข้าใจว่าเป็นอาหารของมันครับแต่ทีนี้ผลกระทบก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าจะย้อนกลับมาที่มนุษย์เนื่องจากว่าสัตว์ทะเลส่วนใหญ่เป็นอาหารเป็นวัตถุดิบหลักที่นำมาใช้ประกอบอาหารของมนุษย์นั่นเองดังนั้นเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ผลเสียที่เกิดขึ้นกับสัตว์ทะเลจำนวนมากก็ย้อนกลับมาที่คนซึ่งเป็นคนที่กระทำนั่นเองนะครับเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาระดับโลกตอนนี้แล้วนะครับที่ผู้นำหลายประเทศให้ความใส่ใจและความสำคัญผมขอยกตัวอย่างครับอย่างเช่นกรณีเรื่องของปลาทูไทยปลาทูครับมีการวิจัยแล้วมีการไปสำรวจข้อมูลพบว่ามีการพบไมโครพลาสติกอยู่ในท้องของปลาทูเฉลี่ยครับท่านผู้ชมปลาทูตัวเล็กๆที่เราคุ้นเคยกันดีฮะปลาทู1ตัวพบเศษชิ้นส่วนขยะพลาสติกที่เขาเรียกว่าไมโครพลาสติกถึง78 ชิ้นเกิดอะไรขึ้นครับนี่คือทางเพจ Facebook ของศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3จังหวัดตรังมีการเปิดเผยผลการตรวจสอบปลาทูไทยโดยมีการไปหาชิ้นส่วนไมโครพลาสติกซึ่งปลาทูเนี่ยคิดว่าเป็นอาหารของมันแล้วปรากฏว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาไปผ่าท้องปลาทูไปเจอเนี่ยฮะท่านผู้ชมคือมองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่เห็นแต่มันไปปะปนอยู่ในเนื้อเยื่ออยู่ในร่างกายของปลาทูเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ปลาทูไทยก็เป็นอาหารหลักของคนไทยที่กินกันมานานเขาไปเก็บตัวอย่างปลาทูจากที่ท่าเรือบริเวณหาดเจ้าไหมแล้วก็มีการนำมาวิเคราะห์สารปนเปื้อนแล้วก็ไปดูการปนเปื้อนของขยะไมโครพลาสติกจากการศึกษาพบว่าปลาทูที่มีน้ำหนักเฉลี่ย66กรัมก็คือขนาดทั่วๆไปนะฮะความยาวเฉลี่ย 17-18 ซินติเมตรจะเจอไมโครพลาสติกอยู่ในกระเพาะของปลาทูประมาณ78ชิ้นต่อตัวลักษณะก็เป็นเส้นใหญ่ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้บางแบบก็เป็นลักษณะของแท่งสีดำซึ่งเจอมากที่สุดนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะอันตรายนี่เจอเฉพาะแต่ในท้องของปลาทูในกระเพาะของปลาทูเท่านั้นยังไม่มีการศึกษาเพิ่มเติมถึงในระบบกล้ามเนื้อว่าจะมีเศษพลาสติกเจือปนอยู่ด้วยหรือไม่ทางด้านอาจารย์ธรทำรงนาวาสวัสดิ์นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่าพลาสติกในท้องปลาทูมาจากถุงพลาสติกจากใต้ทะเลที่มีการแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกแล้วก็ลอยอยู่ในน้ำซึ่งหมายความว่าถ้าตราบใดที่ถุงยังอยู่มันก็ลอยอยู่ในท้องทะเลไปเรื่อยๆลอยอยู่แบบนั้นครับนั่นหมายความว่าก็มีโอกาสที่สัตว์ทะเลหลายชนิดก็จะกินมันเข้าไปภายในท้องและพอมนุษย์นะฮะมีการนำปลาเหล่านี้ขึ้นมาทำเป็นอาหารก็จะไปปะปนอยู่ในร่างกายของมนุษย์แล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลายอย่างตามมาซึ่งเรื่องนี้ทางองค์การอนามัยโลกเห็นความสำคัญและใส่ใจเป็นอย่างยิ่งมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งขึ้นมารองรับในเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมเป็นข้อมูลจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลของอังกฤษมีการไปค้นคว้าไปศึกษาไปวิจัยและได้ข้อมูลกลับมาว่า80%ของตัวแอมฟิพอดตัวแอมฟิพอดอธิบายแบบนี้ครับเป็นตัวดีดทรายที่หากินอยู่ใต้ท้องทะเลอยู่ในก้นมหาสมุทรในจุดที่ลึกที่สุดเขาไปเก็บข้อมูลมานะครับในมหาสมุทร6แห่งในพื้นที่นอกชายฝั่งของญี่ปุ่นเปรูแล้วก็ที่ชิลีนะครับไปเก็บข้อมูลมาจากมหาสมุทรในแต่ละจุดแล้วก็พบว่าตัวแอมฟิพอดมันไปกินเส้นใยและชิ้นส่วนพลาสติกเป็นอาหารถามว่าเส้นใยมาจากไหนไม่น่าเชื่อครับในจุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรตัวแอมฟิพอดหรือว่าตัวดีดทรายไปกินเส้นใยที่มาจากเสื้อผ้าที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องซักผ้าทั้งหลายคือเวลาเราซักผ้าครับในแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีการปล่อยน้ำเสียออกไปและน้ำเสียเหล่านี้ก็จะไหลลงสู่ท้องทะเลไหลลงสู่มหาสมุทรซึ่งเจือปนไปด้วยเศษใยแล้วก็ชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบสำคัญที่เอามาทำเป็นเสื้อผ้ามาทอเป็นเสื้อผ้านะครับวงจรมันเป็นแบบนี้ครับตัวแอมฟิพอดเนี่ยแหละครับหรือว่าตัวดีดทรายมันเป็นอาหารสำคัญของพวกปลาแล้วก็สัตว์น้ำหลายต่อหลายชนิดและทีนี้ครับพอปลาเล็กไปกินพวกตัวดีดทรายปลาใหญ่มากินปลาเล็กปลาใหญ่เป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นลักษณะของหัวโซ่อาหารแล้วก็ย้อนกลับมาทางที่ดีสุดก็คือการลดขยะพลาสติกแล้วก็การเก็บขยะพลาสติกให้ได้มากที่สุดออกจากท้องทะเลมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งครับท่านผู้ชมเป็นข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UN ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เมื่อปี2557เขาพบว่าขยะพลาสติกทั่วโลกทุกวันนี้มีไม่น้อยเลยนะครับมีมากถึง275ล้านตันแล้วก็มีการประมาณการกันว่าขยะพลาสติกประมาณ5ถึง13ล้านตันตอนนี้ลอยอยู่ในท้องมหาสมุทร
ซึ่งไมโครพลาสติกนะครับอธิบายขยายความแบบนี้ว่าเป็นชิ้นส่วนพลาสติกขนาดเล็กที่มีขนาดต่ำกว่า5มิลลิเมตรเนี่ยฮะถ้าเทียบกับนิ้วมือของเราขนาดแค่นี้เองแทบจะมองในแบบแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่เล็กมากเมื่อลอยอยู่ในท้องทะเลเนี่ยฮะโอกาสที่สัตว์ทะเลเหล่านี้จะกินเข้าไปเนี่ยมันเป็นไปได้สูงมากที่มาของความกังวลใจในเรื่องนี้ในการศึกษาเรื่องของไมโครพลาสติกเริ่มมาตั้งแต่ปี2533หรือเกือบ30ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเขาบอกว่าสินค้าประเภทพวกเครื่องสำอางทั้งหลายที่มีส่วนผสมของไมโครบีดที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมของครีมขัดผิวยาสีฟันครีมกนหนวดทั้งหลายที่มนุษย์ใช้มันมีปนเปื้อนอยู่แล้วทีนี้พอเราล้างหน้าพอเราทำความสะอาดร่างกายไปพวกเม็ดไมโครบีดเหล่านี้มันก็จะปนเปื้อนอยู่ในน้ำลอยไปอยู่ในทะเลสาบลอยอยู่ในทะเลและลอยอยู่ในมหาสมุทรนอกจากนั้นนะครับพวกเสื้อผ้าที่เราใส่มันก็มีเส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์เนี่ยก็จับเจือปนไปกับน้ำเวลาที่เราซักผ้าการทำการประมงทั้งหลายก็มีเส้นใยที่เกิดจากเครื่องมือทำการประมงที่ลอยอยู่ในทะเลเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกนี้ครับเมื่อลอยอยู่ในท้องทะเลนานๆไปมันก็ค่อยๆย่อยสลายไปแล้วก็กลายเป็นไมโครพลาสติกแล้วก็กลายเป็นอาหารของสัตว์ทะเลแบบที่เราคาดไม่ถึงแล้วก็ย้อนกลับมาที่มนุษย์เรานะฮะคือมันไม่ใช่แค่ว่าพวกพลาสติกเหล่านี้จะไปแค่อุดตันท่ออาหารไปอยู่ในกระเพาะอาหารของสัตว์และทำให้สัตว์มีชีวิตต่อไปไม่ได้แค่เพียงเท่านั้นแต่ว่ามันไปเจือปนอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆเซลล์ต่างๆในร่างกายของสัตว์เหล่านี้แล้วก็ย้อนกลับมาเนี่ยครับท่านผู้ชมเราให้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับจากถุงพลาสติกที่เราใช้มันกลายเป็นไมโครพลาสติกกลายเป็นไปอาหารของสัตว์แล้วก็สัตว์เหล่านี้กลายเป็นอาหารของมนุษย์นั่นเองเนี่ยฮะทุกวันนี้ตามรายงานนะครับบอกว่าจากการศึกษาทุกๆ1ตารางกิโลเมตรของพื้นที่มหาสมุทรจะมีไมโครพลาสติกปนอยู่โดยเฉลี่ย 60,000 กว่าชิ้นนอกจากนั้นยังพบว่า1ใน3ของปลาทะเลที่สุ่มขึ้นมาจากตลาดของอินโดนีเซียซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่แล้วก็มีแหล่งประมงขึ้นชื่อนะครับแล้วก็ที่แคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าเขาไปตรวจสอบพบว่ามีชิ้นส่วนของเศษขยะพลาสติกชิ้นส่วนของไฟเบอร์จากอุตสาหกรรมสิงทออยู่ในกระเพาะปลาจำนวนมากไม่ใช่แต่เท่านั้นนะครับในประเทศไทยเองก็เคยมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปนเปื้อนของขยะไมโครพลาสติกอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดจันทบุรีที่ชายหาดเจ้าหลาวและชายหาดคุ้งวิมานก็ไปพบไมโครพลาสติกอยู่ในหอยเสียบแล้วก็หอยกระปุกโดยพบในลักษณะที่เป็นเส้นใยพลาสติกมากที่สุดซึ่งตามข้อมูลเชื่อว่าน่าจะมาจากอุปกรณ์จับปลาทั้งหลายนั่นเองนี่คือเฉพาะพลาสติกครับท่านผู้ชมยังไม่รวมเรื่องของพวกบรรดายาฆ่าแมลงพวกสารปนเปื้อนต่างๆที่อาจจะไปส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของคนโดยเฉพาะดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากผมขออนุญาตย้ำนะครับเพราะว่าในโลกเองนะครับผู้นำ G7 หรือว่าผู้นำในกลุ่มมหาอำนาจโลกเนี่ยนะครับเขามีการคุยกันหลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อที่จะแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะโดยมุ่งหวังตั้งใจนะครับว่าจะลดปัญหามลพิษในท้องทะเลภายในปี2568หรืออีก 5-6 ปีข้างหน้าไปให้ได้เพราะว่ามันกระทบกับมนุษย์โดยตรงและช่วงนี้นะครับผมก็จะคุยกับอาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านทางวิดีโอคอลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่คนไทยสนใจกรณีเรื่องของท้องปลาทูอาหารของคนไทยมาอย่างช้านานมีการไปพบเศษชิ้นส่วนขยะพลาสติกหรือว่าไมโครพลาสติกมากถึงเกือบ80ชิ้นเกิดอะไรขึ้นเราจะป้องกันเรื่องนี้อย่างไรนะครับขออนุญาตคุยกับทางอาจารย์ธรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ธรครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเราเจอกันแต่เช้าครับวันนี้อาจารย์ธร พูดเลยครับว่าเรื่องขยะพลาสติกไมโครพลาสติกเนี่ยมันณวันนี้เลยนะครับปี62เนี่ยมันน่าห่วงขนาดไหนแล้วฮะคือจริงๆเรื่องของไมโครพลาสติกในปัจจุบันเนี่ยฮะถือว่าเป็นประเด็นหลักๆของโลกเลยก็ได้อย่างที่บอกไปว่าพบมีการพบตามจุดต่างๆของโลกมีการพูดถึงที่ต่างๆแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กรุงเทพใช่ไหมครับก็มีการออกปฏิญญากรุงเทพซึ่งในปฏิญญากรุงเทพเนี่ยก็ระบุไว้ชัดเจนว่าเราจะต่อสู้ต่อต้านขยะทะเลโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติกครับไมโครพลาสติกคือพลาสติกขนาดเล็กใช่ไหมฮะเล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตรนาโนพลาสติกก็คือเล็กกว่านั้นอีกก็คือแทบเล็กจนแทบจะมองไม่เห็นฮะซึ่งถ้าเกิดไมโครพลาสติกเนี่ยอยู่ในกระเพาะแตกขณะที่อยู่ในกระเพาะปลาเนี่ยก็ยังแตกตัวไปเรื่อยๆจนเข้าถึงขั้นที่มองแทบจะไม่เห็นจากนั้นเนี่ยก็มีความห่วงกันว่าอาจจะซึมเข้ากระแสเลือดคือซึมผ่านกระเพาะเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่เนื้อ
ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยก็หมายความว่าต่อให้เราไม่กินกระเพาะปลากินเนื้อปลาเราก็ยังโดนไอ้พวกพลาสติกที่มีขนาดผิวไหม้จนมองไม่เห็นอยู่อีกในลักษณะของนาโนพลาสติกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ห่วงกังวลกันปัญหาสำคัญก็คือว่าพลาสติกเนี่ยมันของใหม่ของโลกนะฮะต้องเข้าใจตรงนี้พลาสติกขึ้นมามนุษย์ในโลกเนี่ยใช้พลาสติกกันจริงๆจังๆเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วนี่เองครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีพลาสติกที่สะสมอยู่ในทะเลเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก 15-20 ปีที่มีกันเยอะๆนะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่มีความรู้ในเรื่องของไมโครพลาสติกมากเพียงพอเข้าใจความหมายนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันสะสมไปเนี่ยมันจะไปเกิดโรคอะไรบ้างเพราะว่าในอดีตมันไม่เคยมีการศึกษาเนื่องจากมันไม่มีพลาสติกไมโครพลาสติกในทะเลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้แต่เตือนว่ามีความเสี่ยงต่อโรคนั้นโรคนี้แต่เราก็ไม่มั่นใจไม่สามารถฟันธงได้เนื่องจากมันเป็นอะไรที่พึ่งลงไปในทะเลไม่นานนะฮะพึ่งมีการสะสมอยู่ในร่างกายเราไม่นานเพียงพอที่จะฟันธงได้ว่ามันจะเป็นสาเหตุของโรคนั้นแหละโรคนี้แหละนะฮะตอนนี้ต้องเข้าใจแต่กว่าจะฟันได้เนี่ยเราอาจจะมีโอกาสไม่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญของไมโครพลาสติกก็ต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับขยะทะเลเนี่ยคือป้องกันล่วงหน้าครับไม่ใช่รอฟันธงเป็นโรคแต่เราสะสมไปเยอะพอแล้วคืออย่าไปรอไปแล้วคืออย่าไปรอคือเราคือรอแล้วถ้าเกิดตั้งอีก20ปีบอกว่าเฮ้ยเสี่ยงต่อเป็นการเป็นโรคนั้นโรคนี้เสร็จแล้วทำไงมันสะสมไปแล้วอ่ะเข้าใจใช่ไหมแม้แต่คุณสูบบุหรี่ตอนนั้นวงการแพทย์ไม่บอกว่าไม่เป็นอะไรกับสูบบุหรี่ไม่แน่ใจนะแต่พอบอกว่าเฮ้ยเป็นมะเร็งปอดอ้าวสูบไป20ปีแล้วอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องป้องกันไว้ก่อนครับครับคือรู้ว่ามันไม่ดีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคือผมขออนุญาตก่อนเบื้องต้นเนี่ยเรามาดูวิธีการแก้ไขนะอาจารย์คือสมมุติว่าตอนนี้คือทุกคนเห็นแล้วแหละว่าในชิ้นส่วนของปลาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเช่นปลาทูที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันอาจจะมีการปนเปื้อนของพลาสติกทีนี้เราในแง่ที่เราต้องทานปลาอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะฮะปลาเนี่ยเป็นอาหารหลักของคนไทยอยู่แล้วทีนี้มันจะมีวิธีการในการที่จะดูแลจะตรวจสอบยังไงหรือว่าจะป้องกันไม่ให้พวกสารต่างๆเนี่ยมันเข้าร่างกายของเรายังไงได้บ้างหรืออาจารย์คิดว่ามันไม่สามารถที่จะทำได้มาตัดน้ำจำนวนมากนะฮะอย่างปลาทูเนี่ยเขากินแพลงก้อนงับ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 อย่างเงี้ยโอกาสที่ไมโครพลาสติกซึ่งชิ้นเล็กๆลอยอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะเข้าไปพร้อมกับแพลงก้อนเนี่ยมีเยอะพอผ่าท้องมันก็มีมาไมโครพลาสติกอยู่ในท้องหอยอยู่กับที่ก็กรองน้ำหอยสองฝานะฮะครับหรือสัตว์น้ำอื่นๆตุ้งปูก็มีโอกาสกินทั้งนั้นมันก็จะเข้าอยู่ในกระเพาะครับคำถามคือจะทำยังไงที่จะกินสัตว์น้ำหลังเหล่านี้โดยที่ไมโครพลาสติกไม่เข้าไปอยู่ในตัวเราครับคำตอบก็คือถ้าเกิดอย่างปลาทูเนี่ยเรากินเนื้อแล้วก็ปลาทูนี่จริงๆพูดตามตรงเนี่ยปลาทูมันสัตว์ที่วงจรชีวิตค่อนข้างสั้นนะฮะโตเร็วเพราะฉะนั้นต่อให้เขากินไมโครพลาสติกไปโอกาสที่จะเข้ามันจะแตกตัวเป็นนาโนพลาสติกแล้วเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อเนี่ยก็อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าเราคือช่วงชีวิตเขาสั้นนะง่ายง่ายไม่ถึงปีนึงแล้วก็กินเขาแล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีน้อยหน่อยไอ้นี่ปลอบใจตัวเองนะฮะที่หอยใบชนิดอะไรพวกนี้เนี่ยยิ่งสัตว์ที่วงจรชีวิตยิ่งนานเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่มันจะแตกตัวอยู่ในท้องจนเข้าไปในกล้ามเนื้อมันก็มีมากขึ้นเท่านั้นแต่ส่วนที่จะเลี่ยงเลยนี่ผมบอกไม่มีทางไงคืออย่าไปดูเฉพาะเรื่องของสัตว์น้ำอย่างเดียวนะฮะผมบอกตามตรงว่าที่โลกเขาเป็นห่วงกันมากเพราะมันแตกตัวไปเรื่อยและมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในสัตว์น้ำเท่านั้นมันไปอยู่ในเกลือครับเกลือแล้วคนเราจะเลี่ยงกินเกลือจากทะเลยังไงโอ้โหเกลือสมุนเกลือเรามาเกลือพม่าก็จะก็ไปอยู่ในน้ำทะเลป่ะนะฮะเราผลิตเกลือมาจากทะเลครับถ้าเกิดมันแตกตัวมันในนาโนพลาสติกมันก็ป่าปนมากับเกลือโอ้ก็จะไปเลี่ยงที่หลายคนคิดไม่ถึงอาจารย์ไม่มีข้อมูลสารหลายแห่งทั่วโลกครับเพื่อมือพบการปนเปื้อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือทำอย่างไรที่จะหยุดมันไม่ใช่ทำอย่างไรที่จะที่คือทำอย่างไรที่จะป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุไม่ใช่ทำอย่างไรที่จะหลีกเลี่ยงเพราะว่าตอนท้ายๆเนี่ยถ้ามันสะสมหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการหลีกเลี่ยงเนี่ยมันไม่รู้จะเลี่ยงยังไงอะฮะเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเราก็ยังพอเชื่ออยู่ว่าอะตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เยอะนะยังไม่เยอะถึงขั้นที่ว่าจะเป็นอันตรายรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยก็คือปลอบใจอะเอาง่าย
พียงแต่ว่าเฮ้ยเป็นอย่างนี้ต้องช่วยกันเพื่อที่จะลดการสะสมเมืองที่มันจะไปสะสมในสระน้ำมันก็เลยกลับไปต้องแก้ต้นเหตุจะเห็นได้ว่าทั่วโลกในแคมเปญเหมือนกันนะฮะคือไม่มีทางกรองไมโครพลาสติกออกจากน้ำน้ำทะเลมีอยู่ 98% ของน้ำในโลกนี้คือน้ำทะเลไม่ต้องพูดถึงว่าจะกรองพลาสติกจากน้ำไม่รู้จะกรองยังไงเป็นไปไม่ได้นะฮะอันที่สองก็คือว่าทำยังไงที่จะหลีกเลี่ยงการทิ้งนู่นนี่พอมาเจอเกลือเสียทุกคนนักวิทยาศาสตร์ทุกคนก็แบะไม่รู้จะไปทางไหนต่อเพราะฉะนั้นต้องกลับมาข้อที่สามก็คือทำยังไงให้ไม่มีพลาสติกสะสมอยู่ในทะเลมากไปกว่านี้มันก็เลยเป็นแคมเปญที่ทั่วโลกเขาทำกันในเรื่องขยะทะเลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดถังห้ามขายถุงได้แต่ต้นทางแบนพลาสติกใช้แล้วทิ้งที่ EU ทำหรือที่ญี่ปุ่นที่จะขายถุงปีหน้าจริงหายไปต้องดูกี่ปีแล้วแม้กระทั่งบาหลีก็แบนถุงพลาสติกที่เกาะบาหลีทั้งเกาะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมตอนทั้งโลกเนี่ยถึงมาพูดกันในเรื่องของเฮ้ยขยะพลาสติกใช้แล้วทิ้งเฮ้ยต้องแบนไอ้นู่นนี่นั่นเรื่องขยะทะเลกลายเป็นประเด็นสำคัญเท่ากับโลกร้อนแล้วจะดังหัวโลกร้อนในตอนนี้เพราะฉะนั้นนั่นแหละคือเหตุผลเพราะมันแก้ไขไม่ได้เข้าใจนะคะคือหมายถึงว่าคือในเมื่อเราไม่สามารถจะทำอะไรได้นะตอนนี้คือจะไปดูเรื่องของวัตถุดิบไปดูไปผ่าสัตว์น้ำอะไรต่างมันคงเป็นไปได้ยากแต่ว่าดีที่สุดก็คือไปที่ต้นทางคือพยายามที่จะลดปัญหาให้มันน้อยที่สุดใช่ไหมอาจารย์ลดปัญหาให้น้อยที่สุดลดขยะพลาสติกให้น้อยที่สุดก็เริ่มจากที่ตัวเราครับเราที่ง่ายๆเรามีแก้วน้ำตอนนี้เนี่ยไอ้แก้วนี่คือทะเลเสร็จแล้วก็มีพลาสติกไปสะสมอยู่แล้วซึ่งพลาสติกที่อยู่ในทะเลเนี่ยอาจจะอยู่50ปี60ปีแล้วมันก็แตกตัวขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เรากำลังเติมพลาสติกลงทะเลเรื่อยๆเมืองไทยเนี่ยดับ6ของโลกใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราลดตรงนี้ได้หมายความว่าไม่เติมเอามาตรงนี้ไอ้ที่เหลือมันก็เราก็หวังว่ามันจะมีแตกตัวแตกอะเพียงแต่ว่ามันก็ยังมีมากไม่พอฮะอะไรทำนองนั้นแต่ที่คุณเติมก็มีเรื่อยๆมันก็หนาขึ้นเลยเรื่อยๆนะเรื่อยๆมันก็แตกตัวมากขึ้นเรื่อยๆไมโครพลาสติกในบรรทุก78ชิ้นในอนาคตถ้าเกิดไม่ทำอะไรกันเลยอาจจะเป็น780ชิ้นคราวนี้ก็ถึงขั้นที่ว่าน่ากลัวแล้วเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลับมาต้นทางแต่ก็มีคือพยายามกันขยะทะเลไม่ให้ลงทะเลยิ่งถ้าเกิดลงทะเลมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็เก็บยากมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นลดตั้งแต่ต้นทางก็คือวันนี้ก็ถึงจะติดน้ำใช้ถุงธรรมดาบางทางเขาก็จะมีพวกตะข่ายที่ไปห้อยท่อระบายน้ำที่ระยองเขาก็ทำแล้วที่กรุงเทพก็เริ่มทำที่ภูเก็ตก็เริ่มทำแล้วหัวหินจะทำก็คือพยายามดักไอ้ขยะพลาสติกเนี่ยตามท่อระบายน้ำแม่น้ำก็มีบูมไปกั้นเขาก็พยายามทำกันอยู่แต่ด้วยปริมาณทั้งหมดที่เขาทำกันนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันน้อยกว่า 1% ที่ลงทะเลเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องกลับมาต้นทางจริงๆก็คือพลาสติกที่เราใช้คนไทยเนี่ยใช้ถุงก๊อบแก๊สเฉลี่ยเนี่ยวันละ4ใบถ้าเกิดถุงพลาสติกทั้งหมดวันละ8ใบปริมาณมันมาหาศาลเดี๋ยวพูดถึงขวดพลาสติกที่คนไทยผลิตเนี่ยปีนึงประมาณ2ล้านตันนะครับเราสามารถรีไซเคิลได้แค่ 500,000 ตันเท่านั้นโอ้แค่1ใน4ที่เหลืออีก 500,000 500,000 ที่เหลืออีก 500,000 ตันเนี่ยไปแผ่นดินไปหมดกลายเป็นภูเขาขยะฝนตกมามันจะพัดไอ้พวกพลาสติกพวกนี้ลงแม่น้ำลำคลองลงทะเลต่อให้คุณใช้ถุงก๊อบแก๊บนะฮะเอาไปโยนใส่ถังขยะก็ไม่มีใครเก็บเพราะถุงก๊อบแก๊บราคาถูกมากไม่มีใครรีไซเคิลเขารีไซเคิลขวดหรือถุงอย่างดีไร้ถุงก๊อบแก๊บมันก็กลายเป็นภูเขาขยะฝนตกมามันก็ลงแม่น้ำลำคลองลงทะเลอยู่ดีแล้วก็แตกตัวเป็นไมโครพลาสติกเพราะฉะนั้นมันต้องเลิกไม่ใช่ทิ้งขยะลงถังนะจ๊ะเหมือนกับตาพิเศษที่เราเคยได้ยินกันมันไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วมันต้องเลิกมันต้องไม่ใช้เพราะต่อให้ทิ้งลงถังบางอย่างมันก็กลับมาลงทะเลเขาถึงเรียกว่าพลาสติกใช้แล้วทิ้งไงฮะเพราะไอ้ขวดนั้นเนี่ยมันรีไซเคิลไม่ได้มันไม่คุ้มครับมันก็เลยโดนทิ้งเกลื่อนไปหมดฮะอาจารย์ทอนครับสั้นๆตรงนี้หนึ่งนาทีนะฮะคือถ้าพลาสติกหรือถุงก๊อบแก๊ปที่เราทิ้งลงไปที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ถ้าทิ้งลงไปแล้วก็ค่อยๆไหลลงสู่แม่น้ำไหลลงสู่ทะเลจะใช้เวลาในการย่อยสลายจนกระทั่งแตกตัวไปเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่อาจารย์ถ้าเกิดมันถุงพลาสติกแต่ชิ้นไม่เท่ากันถ้าเกิดเป็นถุงก๊อบแก๊ปก็ประมาณสัก20 ปี 10 ปี20ปี30ปี50ปีถ้าเกิดเป็นถุงอย่างหนาหน่อยอาจจะถึง100ปีถ้าเป็นขวดนี่พูดกันไปร้อยปีเพราะฉะนั้นพูดได้ตั้งแต่20ปียาวไปจนถึง400ปีอ่ะครับชอบแบบไหนตั้งแต่พลาสติกผมรับประกันที่ผมลงไปเมื่อวานที่ผมลงเมื่อ2วันก่อนผมลงไปดูด้วยตาของตัวเองครับหนาปึกครับหนาปึก
แล้วถุงที่หยิบขึ้นมาแต่ละใบแต่ละอันเนี่ยมีรูพรุนแตกก็ไปเห็นชัดเจนเลยว่ามันแตกมาเพราะฉะนั้นชัดเจนฮะว่ามันแตกตัวแน่นอนผมลงไปดูเองไอ้นี่ไม่ได้อ่านข้อมูลดำไปน้ำไปดูกันเองและปริมาณขยะในโทษทีที่มหาศาลครับขยะพลาสติกคลื่นทะเลฮะโอ้ชัดเจนครับเป็นประเด็นที่เราเป็นห่วงเป็นใยครับอาจารย์ครับยังไงถ้าหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะคุยกับอาจารย์อีกรอบนึงนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนหน้านี้อาจารย์ดำน้ำเป็นประจำครับแล้วก็เห็นปัญหาสภาพแวดล้อมทางทะเลที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็เราคงไปแก้ไขอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้แต่ว่าดีที่สุดอย่าไปสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นมาอีก